สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับอยู่กับช่องเบิร์ดชัยบอลสีนะครับวันนี้ก็มาถ่ายบอลสีมาให้ชมบอลสีดีกว่าเนาะเพราะว่าช่วงนี้อาจจะนะครับอาจจะยุ่งๆหน่อยนะครับกับการเตรียมงานขึ้นบ้านใหม่นะครับของเบิร์ดชัยนี่แหละนะครับเนาะก็เลยทำให้ยุ่งๆไม่ค่อยได้มาแบ่งปันบอลสีนะครับก็บอลสีของผมก็พอมีอยู่นะครับในการที่จะแบ่งปันนะครับเนาะอันนี้เป็นมณีจันทร์นะครับเนี่ยมันต้นมันยังเล็กอยู่มณีจันทร์แล้วก็นี่ซับพูนผลนะครับเนี่ยครับซับพูนผลก็มีทุกท่านนี่ไงซับพูนผลหนุมานประสานกายนะครับสีเลือกงามอันนี้มีพี่ๆเขาจองไปแล้วนะครับเนาะก็ยังพอมีอยู่นะครับสำหรับบอลสีนู่นไงต้นเล็กๆน้อยๆนะครับต้นนั้นก็พอแบ่งปันได้ละแต่รอจังหวะรอจังหวะก่อนนะครับอันนี้เป็นลูกไม้นะครับเดี๋ยวผมรอจังหวะก่อนเนาะอันนี้ก็เป็นลูกไม้ที่สวนนะครับนี่ด่างสวยนะครับหน้าคล้ายๆไก่นะครับเนาะคล้ายๆไก่เดี๋ยวผมเอาน้ำออกก่อนนี่นะครับอันนี้ก็เป็นปักษาปีกทองอะไรไม่รู้นะครับเอฟมาเนาะตอนใบแรกด่างดีนะครับจริงๆเป็นนกกระทานะครับเป็นนกกระทาแหละแต่เขาไม่ด่างก็เลยเลี้ยงไว้ก่อนนะครับลองผ่าไล่ดูเผื่อเขาจะด่างส่วนราศีมีนก็โอ้โหออกมาเผือก2ใบเลยนะครับโอ้โหซื้อมาเผือกๆนี่ไม่ค่อยดีนะครับเนาะวิสุทธกรมนฤมานนะครับอันนี้เป็นไม้ดำป้ายเขียวก็พอมีอยู่นะครับเนาะเนี่ยครับช่วงนี้ก็ฝนตกนะครับทุกท่านฝนตกอันนี้ก็ไม้นอกตู้นะครับตอนนี้ฝนก็ยังตกอยู่นี่ก็เป็นหลวงตาเมืองนะครับเนาะเอาอนุบาลไว้ตรงนี้นะครับนี่ครับอันนี้เป็นมณีนพรัตน์นะครับด่างสวยแล้วก็เป็นพวกดารานพรัตน์นะครับที่มันไม่ค่อยป้ายอ่ะแต่อันนี้คือแบบป้ายแดงอ่ะทุกท่านดารานพรัตน์แผงป้ายแดงเนาะผมก็ยังเก็บไว้อยู่หลายต้นเลยแล้วก็มีวังแสนสุขนะครับอันนี้เป็นวังแสนสุขเนี่ยวังแสนสุขนะครับทุกท่านฟอร์มสวยนะครับด่างชมพูไม้ใหม่นะครับผมก็ไม่รู้ว่าใครผสมแต่ผมเห็นมันสวยผมก็เลยลองเอฟมาเลี้ยงดูนะครับนี่ก็เป็นเพชรพระนครนี่เป็นลูกไม้นะครับลูกไม้อันนี้คือเนตรนารีนะครับอันนี้เนตรนารีเนี่ยครับแล้วก็มีดารานพรัตน์มณีมรกตเนี่ยครับอะไรพวกนี้แล้วก็นี่บอลสีอันนี้นะครับผมเอฟมาจากช่องคุณบาวฮักแหงสไตล์นะครับไก่สยามนะครับยังไม่มีเนาะก็เลยเอฟมานะครับเอาไว้เป็นแม่พันธุ์อันนี้อุตส่าห์เลือกแบบไม่ค่อยด่างแล้วนะแต่ใบใหม่ออกมานี่ด่างจัดมากนะครับขอบคุณคุณเบามากนะครับจากช่องฮังเฮงสไตล์นะครับที่แบ่งปันให้เนาะแต่ใบใหม่นี่ด่างมากต้องเลี้ยงไปก่อนนี่อุตส่าห์แบบเลือกที่ใบแบบไม่ค่อยด่างเยอะแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราเลี้ยงไปก่อนเรื่อยๆนะครับเนาะแล้วก็มีคนถามมาเยอะมากผมเอาลง YouTube ช็อตไปนะครับกับ Bubble BG2 นะครับต้นนี้สวยเนาะ Bubble BG2 นะครับเป็นไฮไลท์เลยแล้วก็อันนั้นก็เป็นราศีเมษนะครับณเมืองนนท์ก็ยังเก็บไว้นะนี่ไงณเมืองนนท์นะครับเนาะแล้วก็เป็นพวกนี่ครับดารานพรัตน์ไม่ป้ายนะครับเนาะผมก็รอให้น้องแผลงนะครับบุษรินนะครับนี่เห็นไหมเริ่มมีชื่อบอลสีแปลกๆมาแล้วนะแล้วก็มีเลกาซี่อันนี้เพิ่งงอกนะครับเลกาซี่นี่เห็นไหมมันก็เริ่มมีแบบบอลสีชื่อแปลกๆมาบ้างแล้วนะอันนี้ก็เป็นพุ่มเป็นกอเลยนะครับอันเนี้ยว่าจะแบ่งปันอยู่ดารานพรัตน์แผงนี่พุ่มเลยเห็นไหมผมว่าจะแบ่งปันอยู่นะครับทรงพุ่มสวยเอาใส่กระถาง6นี่น่าจะสวยอะเนาะดารานพรัตน์แผงมันมีอยู่กี่ต้นเนี่ยในเนี้ยโอ้3ต้นเลยเหรอโอ้3ต้นเลยนะครับในเนี้ยคือมันงอกทีเดียวมาพร้อมกัน3ต้นไงทุกท่านนี่
้ครับเดี๋ยวค่อยแบบมาแบ่งปันเนาะเดี๋ยวรอผมว่างก่อนทุกท่านช่วงนี้ผมยุ่งมากนะครับบางท่านก็ทักมาแล้วผมก็สัญญาว่าจะถ่ายรูปให้ดูแล้วผมก็ลืม ผมก็มีช่วงที่แบบแพ็คบอลบ้างแล้วก็ลืมไปบ้างนะครับโอ้ยเนี่ยบอลสีตู้นี้สวยๆทั้งนั้นเลยก็เนี่ยครับก็ยังเลี้ยงอยู่นะครับบอลสีอ่ะผมก็ยังฟูมฟักเลี้ยงบอลสีของผมต่อไปเรื่อยๆทุกท่านก็เลี้ยงกันไปเรื่อยๆนะครับยังไม่ต้องหยุดเลี้ยงนะ เพราะว่ามันกำลังสนุกการเลี้ยงบอลสีนะครับนี่ครับผมสวยๆเลยวอคาโน่นี่วอคาโน่เนาะเอาละครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับมาให้ชมบอลสีสวยๆนะครับมาให้ชมบอลสีสวยๆกันเดี๋ยวท่านไหนที่รอบอลสีแบ่งปันจากสวนเบิร์ดชัยก็เดี๋ยวรอกันไปก่อนนะครับเนาะรอกันอีกนิดนะครับเดี๋ยวผมจะแบ่งปันอยู่นะครับแบ่งแบบไม่ค่อยเยอะทีละนิดทีละนิดเพราะว่าช่วงนี้ยุ่งกับการเตรียมงานขึ้นบ้านใหม่นะครับขึ้นบ้านใหม่ของเบิร์ดชัยเองนี่แหละก็จะยุ่งยุ่งหน่อยนะครับมีธุระออกไปนู่นไปนี่นะครับเลยไม่ค่อยได้อยู่สวนแล้วก็ไม่ค่อยได้แบ่งปันบอลสีเนาะเอาละครับวันนี้เบิร์ดชัยบอลสีก็แค่นี้แหละนะครับ มาถ่ายคลิปลงให้ชมนะครับเนาะเดี๋ยวกลัวทุกท่านจะลืมนะครับถ้าเราไม่ค่อยลงคลิปนะครับวันนี้เบิร์ดชัยบอลสีก็ลากันไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอลสีนะครับสวัสดีครับ